สวัสดีครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่8แล้วนะครับในคลิปที่8เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องการแชร์แอปนะครับก็จะมีตัวนี่ครับเมนูแชร์แอปอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทำโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็ใช้งานคนเดียวนะครับใช้งานคนเดียวแต่คราวเนี้ยเราอยากจะแชร์แอปไปให้คนอื่นใช้ด้วยนะครับเราจะทำยังไงครับก็มันจะมีเมนูแชร์แอปนะครับคลิกมาที่เมนูแชร์แอปนะครับคนเนี้ยถ้าเราอยากรู้ว่าแชร์แอปแต่ละอันเนี่ยมันทำงานยังไงครับเราต้องลองนะครับเราต้องลองครับลองใช้ดูว่ามันลองผิดลองถูกกับพูดง่ายครับเราต้องลองผิดลองถูกนะครับว่าเฮ้ยกดเมนูนี้ลองกดแอดดูดิมันเป็นยังไงกดบอดแคสต์เป็นยังไงกดลิงก์เป็นยังไงครับก็ลองต้องลองผิดลองถูกครับอย่างที่ผมกว่าจะมาสอนได้เนี่ยผมก็ต้องลองผิดลองถูกนะครับมาหลายรอบเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยโปรแกรมมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวคราวเนี้ยเรามาลองผิดลองถูกกันดีกว่านะครับว่าแต่ละแอปการแชร์แอปเนี่ยแต่ละเมนูเนี่ยครับว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะครับอันแรกนะครับแชร์เป็นแบบยูเซอร์นะครับแชร์แบบยูเซอร์หมายความว่าไงครับหมายความว่าแชร์เป็นรายคนนะครับแชร์เป็นรายคนเขาจะให้แชร์ผ่านนี่ครับ user email ครับก็คือให้เราพิมพ์อีเมลลงไปครับชื่ออะไรอีเมลนั้นก็สามารถใช้แอปอันนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะกรอกลงไปนะครับอันนี้ผมเข้าให้ดูนะครับว่าตอนเนี้ย user ที่ผมจะแชร์มาหาเนี่ยยังไม่มีแอปเลยนะครับเข้ามาที่ my app เห็นไหมครับไม่มีแอปขึ้นเลยนะครับนี่ครับก็มาดูที่เมลครับนี่ครับมาที่อีเมลก็คือเป็นหน้าเปล่าๆเลยครับเป็นหน้าเปล่าๆเลยเดี๋ยวผมจะทำการกดแชร์แอปนะครับตอนนี้ผมก็ทำการแชร์แอปนะครับไปที่แอปมือถือนะครับที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ครับเราแอดนะครับตัวนี้ก็มีการตรวจสอบนะครับเป็น Recaptcha นะครับของ Google เองนะครับแล้วก็ทำการยืนยันนะครับไม่มีอะไรครับนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปรีแคปชั่นรอบนึงครับอันนี้เป็นการแอดว่าจะให้คนเนี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงแอปได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการส่งอีเมลนะครับเป็นการเชิญนะครับเชิญเข้าร่วมแอปนะครับคราวนี้เรากด add ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอมาที่อีเมลครับนี่ครับมาที่อีเมลครับก็จะมีขึ้นนะครับเป็นการเชิญนะครับเป็นการเชิญนะครับเข้ามาที่อีเมลของเรานะครับอีเมลที่เราตัว invite นะครับให้ใช้รูปแอปด้วยกันนะครับเราก็กด install นะครับเรากด runออนเบราว์เซอร์ดูนะครับมันก็ครับเข้ามาได้แบบนี้นะครับนี่ครับนี่คราวนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าเราแชร์มาที่อีเมลนี้นะครับอีเมลนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับพอเราเห็นในหน้าเว็บนะครับที่เราเชิญแล้วเนี่ยมันใช้งานได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เรามาที่มือถือเนี่ยเรากดที่แชร์แอปนะครับขวาล่างสุดนะครับเขียนว่าแชร์แอปนะครับเราก็จะเห็นแอปที่แชร์มานะครับแบบนี้กดเข้าไปครับแล้วกด accept นะครับยอมรับข้อตกลงนะครับในการใช้งานนี่ครับเราก็จะเห็นฟอร์มนะครับที่ใช้งานได้เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวลองเกาะเข้าไปดูนะครับวันที่ถ้าเป็นวันที่มากกว่าที่มีไว้นะครับ
เห็นไหมครับกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็คือการแชร์แอปแบบวิธีแรกนะครับวิธีการส่งอินไวท์เชิญนะครับไปหาแต่ละบุคคลนะครับ